ใครอยากมีบ้านอยู่ใกล้ทะเลบ้างคะวันนี้แอนอยู่ใกล้ทะเลพัทยามากๆค่ะทุกคนพัทยานี่เรียกว่าอยู่ใกล้กรุงเทพนะใครที่จะมาทะเลก็จะนึกถึงพัทยาก่อนวันนี้แอนมีบ้านนะคะบ้านพักตากอากาศที่เป็นบ้านพร้อมอยู่มาฝากเพื่อนๆทุกคนสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านอยู่อาศัยนะแอนมีทั้งหมด5ทำเลทองนะคะแล้วก็เป็น5 hot list พัทยา luxury pool villa คือแอนไปคัดค่ะบ้านพักตากอากาศในเมืองพัทยาในทำเลที่น่าอยู่อาศัยน่าลงทุนเนี่ยมาฝากทุกคนถึง5หลังด้วยกันนะคะแล้วก็ราคาสวยๆตั้งแต่8ล้านไปจนถึง40กว่าล้านค่ะคือบ้านที่แอนคัดส่วนใหญ่จะขยับออกมาจากตัวเมืองพัทยานิดนึงแต่ไม่ไกลนะทุกคนประมาณสัก15นาทีเดินทางถึงเมืองพัทยาละฮอตลิสต์ number 1นะคะทุกคนเป็นบ้านในโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ของเครือ Habitat Group ค่ะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะไซส์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของโรงแรมในพัทยาแล้วก็เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมหรูๆที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเส้นทองหล่อสุขุมวิทนะคะวันนี้ยักษ์ใหญ่ค่ะลงมาใช้ที่ดินกว่า50ไร่เนี่ยสร้างบ้านพูลวิลล่าถึง6แบบด้วยกันมีทั้งแบบบ้าน2ชั้นแล้วก็บ้านชั้นเดียวนะคะสำหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วชมเป็นตัวอย่างได้ในพื้นที่ใช้สอยกว่า282ตารางเมตรถึง4ห้องนอนด้วยกันราคาสวยๆนะคะอยู่ที่9.9 ล้านบาทดีไซน์ของบ้านเนี่ยก็ให้กลิ่นอายของความเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่รีสอร์ทสไตล์ธีมธรรมชาติบางยูนิตก็จะเห็นวิวภูเขาชัดๆเลยค่ะแถมยังดีไซน์ให้มีสระว่ายน้ำระบบเกลืออยู่หน้าบ้านนะคะเรียกว่าให้ความผ่อนคลายและยังมีบ้านไซส์ใหญ่ให้เลือกอีก5แบบนะคะที่มีขนาดตั้งแต่5ถึง6ห้องนอนพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่258ไปถึง760ตารางเมตรเลยค่ะหมู่บ้านนี้จะอยู่ใกล้สนามกอล์ฟถึง2แห่งนะคะสยามคันทรีคลับฟินิกโกลฟ์แอนด์คันทรีคลับค่ะและยังอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติท่าเรือยอร์ชโอเชียนมารีนาเพียง15นาทีเท่านั้นฮอตลิสต์ number 2นะคะเอเดนลักชัวรี่วิลล่าค่ะทุกคนบ้านหลังนี้จะมีความแตกต่างนะคะจากทุกโครงการด้วยดีไซน์ของบ้านจะมีกลิ่นอายของความเป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสนีโอคลาสสิคอลวิลล่าค่ะสำหรับใครที่หลงรักดีไซน์แบบนี้นะคะบ้านหลังนี้อยู่ติดกับสนามกอล์ฟฟินิกโกลฟ์แอนด์คันทรีคลับเลยเรียกว่าเป็นทำเลที่สงบที่สุดจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเส้นทางธรรมชาติชอบปั่นจักรยานชอบตีกอล์ฟแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาติทีนี้ตอบโจทย์ภายในตัวบ้านเขาก็ดีไซน์ให้มีห้องนอนถึง4ห้องนอนด้วยกันแล้วกระจกล้อมรอบเลยเนี่ยมีความโปร่งโล่งสบายมองเห็นทิวทัศน์ของธรรมชาติเต็มตาเลยค่ะทุกคนสระว่ายน้ำจะดีไซน์ให้อยู่หลังตัวบ้านนะคะก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างใหญ่กว่า379ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้น 12.6 ล้านไปจนถึง21ล้านนอกจากนี้ทางโครงการกำลังเตรียมก่อสร้างอิตาเลียนรีสอร์ทไว้บริการลูกบ้านด้วยนะคะเรียกว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงๆอยู่ใกล้ทะเลหาดนาจอมเทียนเพียง15นาทีและใกล้ท่าเรือยอร์ชโอเชียนมารีนาค่ะใกล้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเพียงแค่20นาทีหัวใจสำคัญมีเพียง8ยูนิตเท่านั้นนะคะใครที่มาก่อนเลือกแปลงที่ชอบก่อนได้เลยค่ะฮอตลิสต์ number 3บ้านปาล์มเล็กไซส์วิลล่าค่ะทุกคนพิกัดอ่างเก็บน้ำมาประชันบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือ2สภาพดีที่เรโนเวทแล้วนะคะดีไซน์บ้านจะให้กลิ่นอายของความเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่รีสอร์ทสไตล์ค่ะบ้าน2ชั้นสีขาวขนาดใหญ่มีห้องนอนรองรับถึง5ห้องนอนด้วยกันออกแบบให้สระว่ายน้ำอยู่ในตัวบ้านนะคะก็จะมีความเป็นส่วนตัวสูงบนที่ดินขนาด 99.6 ตารางวาราคาสวยๆเพียง15ล้านบาทค่ะเฟสแรกของโครงการจัดสรรนะคะเดินทางไปกรุงเทพง่ายมากเราอยู่ใกล้จุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นจะเข้าไปตัวเมืองพัทยากลางไปชายหาดใช้เวลาเดินทางเพียงแค่20นาทีเท่านั้นค่ะตลาดสดซูเปอร์มาร์เก็ตวิลล่ามาร์เก็ตก็อยู่ใกล้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นและยังใกล้โรงเรียนนานาชาติ The Regent International School ด้วยนะคะเพียง7นาทีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีให้ครบค่ะบ้านหลังนี้ยังสามารถปล่อยเช่าได้ในราคา 100,000 บาทต่อเดือนด้วยนะคะยูนิตสุดท้ายนะคะดูฮอตลิสต์ number 4ค่ะบ้านหลังนี้ราคาเบาสุดค่ะทุกคนเพียง8ล้านบาทเท่านั้นอยู่ในโครงการบ้านเปี่ยมมงคล2นะคะแต่เป็นอิสระจากโครงการมีทั้งหมด9หลังด้วยกันหลังนี้เป็นบ้านแฝดที่ไซส์ใหญ่เหมือนบ้านเดี่ยวเลยทุกคน
ขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า300ตารางเมตรนะคะมีถึง3ห้องนอนใหญ่แล้วห้องนอนทั้ง3ห้องเนี่ยจะมองมาเห็นสระว่ายน้ำเต็มตาเลยทุกคนเขาดีไซน์สระว่ายน้ำที่เป็นอารมณ์เจ็ตสปานะคะมีระบบที่ช่วยให้นวดผ่อนคลายด้วยคือตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากๆที่สำคัญอยู่พิกัดห้วยใหญ่ที่ใกล้ทะเลที่สุดเพียง10นาทีใกล้หาดนาจอมเทียนใกล้ท่าเรือยอชโอเชียนมารีน่าชุมชนห้วยใหญ่ทั้งตลาดสดซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะรวมถึงตลาดน้ำสี่ภาคแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่ใกล้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นบนที่ดินขนาด98ตารางวาเฟอร์นิเจอร์แอนจาช้อปปิ้งจากชิครีพับบลิกมาลงให้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของค่ะเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นภรรยาชาวไทยสามีชาวต่างชาตินะคะยูนิตสุดท้ายค่ะนัดชมแบบส่วนตัวทักไลน์@ ladyandhome นะคะแล้วพบกันค่ะ